ตอนเที่ยงกว่านะครับวันนี้อากาศร้อนๆนะครับท่านผู้ชมครับพวกเรากำลังจะไปซักเสื้อผ้าที่ไหนก็ต้องสิเดินครับที่น้ำหลงบ่อน้ำหลงที่ว่านหนองเงินนะครับพบกับน้องๆนะครับหนักไหมครับเสื้อผ้าเยอะมากครับยอดเลยยังไงสาวสาวมีคนเดียวทำไมต้องเด็กสองครั้งเลยอยากให้สาวเยอะๆเนี่ยติดกับหลักสาวหรือเปล่าเนาะเฉลิมเป็นคนซักลงไปส่งเนี่ยเป็นคนหักให้ทางนี้มั้ยตรงมากไม่ตรงเข้าป่าเดินทางถึงที่บ่อน้ำที่ชาวบ้านมาอาบและก็ซักเสื้อผ้าที่บ้านเรือนชุดยอดบรรยากาศตอนที่สดชื่นสักเป็นจากนั้นก็กลับบ้านมันใหญ่มากอยู่ในป่าไม้ไฟน้ำเยอะมากครับน้ำที่บ้านหนองเงินวันนี้ดูที่ดินให้ผมตักตรงไหนใส่เอากาวดีนี้ตั้งได้หวะมั้งละอ๋อนี่ไงใส่เลยใส่นะครับผมนะครับนำมาดูกันนะเอาเราออกกันมานอนโทษทีครับต้องถอดขากันเหนื่อยไหมน้องสิเดินพร้อมเลยยังเดี๋ยวตักน้ำให้นะครับวิธีซักผ้าแบบรัดฉานลงไปฮะคุ้มอ่ะน่าไหม ที่ซักผ้าอ๋อน้ำเย็นๆนะครับจริงหรือเปล่าที่นี่คือตอนเย็นชาวบ้านมาอาบน้ำที่นี่นะครับรวมทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งคนเฒ่าคนแก่ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับพอดีช่วงร้อนนี่หมู่บ้านหนองเงินมีปัญหาใช้ผ้าหลับแล้วก็น้ำไม่พอนะครับบ่อน้ำก็แห้งทั้งหมดเลยนะครับไม่ออกหรอดึงออกสิอ๋อสปูอ่ะโอ้โหเนี่ยไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้มั้ยตรงนี้สิเวลาสักแล้วก็ใส่นี่นะแล้วก็นำผักคุกๆนะโอ้สุดยอดเลยเราต้องเข้าได้เลยนะมาถ่ายรีวิวชีวิตประจำของน้องสีเลนนะครับนะครับเราสกุลที่ภาษาจริงตัวเรียกว่าเป็ดนะครับอันนี้ทำมาจากไม้ไผ่เขียนว่าหนองเงินบ้าที่สุดเป็นภาษาไทยว่าบาสเกตเป็นบูบาสเกตครับเป็นจังไรเหนื่อยไหมผมให้กำลังใจเต็มที่นะครับโอ้อากาศดีนะครับนี่ไม่ร้อนอยู่บ้านร้อนนะครับเย็นครับอยู่ในป่าไม้ไผ่เลยครับบ่อน้ำที่บ้านหนองเงินนะครับตอนนี้ไม่ชูหน่อยชูหน่อยเสื้อสมาร์ทรับเธอไม่เปิดตัวแล้วก็รักชิงตรงคิดถึงชิงตรงสัมผัสหน้านี่ทางหน้ามีโอ้สนามเด็กๆนะครับแต่ก็มีหน้าครับเป็นจังไรเห็นไหมน้องสาวแล้วก็พูดหน่อยสิฝากติดตามกดไลค์ของช่องเราทำไมโฆษณาแต่ช่องตัวเองวะเนี่ยวันนี้ต้องมีช่องชีวิตของน้องซีเดินแล้วก็มีซักเสื้อผ้าเยอะเปลี่ยนสิทธิ์ติดก่อนก็เปลี่ยนสิทธิ์ของน้องซีเดินโป๊ะไม่โป๊ะเลยโป๊ะเลยไม่ยังมันปั่นเขาอะเสื้อใครไม่รู้ติดมันสาวนี่อย่างว่ามันจับมันจะหนีอะแล้วกลับไปส่งทั้งหมดสไตล์ของสติเลนผมเป็นคนช่วยตักน้ำเฉยๆนะวันนี้นะก็ดูลึกอยู่นะไปรอบๆมีสวนผักโถผักมีน้องปลาเล็กๆข้างๆนี่เป็นสวนผักของชาวบ้านบ้านหนองเงินทางไปทางนี้ก็ชมวิวสวยๆบรรยากาศที่ทุ่งไร่ทุ่งนานะครับสาว าวซักเสื้อผ้าเคยมาซักผ้าบ่อยไหมที่มาชิงตู้นะครับเจอสาวอาบน้ำแล้วซักเสื้อผ้านะครับเชิญนี่เด็กบ้านน้องมูลบ้านน้องมูลได้นะครับชมต่อเรื่อยๆนะครับอย่าลืมยิ้มด้วยยิ้มเยอะๆนะอาบน้ำก่อนเสื้อผ้าก่อนซักเสื้อผ้าก่อนนะครับโอ้โหเปิดทั้งหมดแล้วโอ้โหใกล้จะจบแล้วครับยอดมากครับเนี่ยถ้ามันเป็นสีนี้มันสียังไงสีแรงเนาะมาแรงจริงๆครับสักพักนี้ก็เหนื่อยมากครับคนดูก็เหนื่อยครับผู้สักไม่เหนื่อยเลยสุดยอดนะครับเราจะทำชมจบตอนจบนะครับยุบจนล่างหลังที่สักเสร็จปึ๊บนี่ยังเหรอล่างยังเดี๋ยวนั่งก่อนเนี่ยนี่มาที่นี่เหรอเอาคนที่สองนะครับสุดยอดมากครับสุดยอดการที่ว่าที่สุดมาเจอกับคนเร็วที่สุดเอาเร็วเหรอเร็วเหรอจะเย็บไม่ได้นะเตี้ยนะไปเฮ็ดเทิงๆไงมี3นาทีนี่แล้วจะเฮ็ดแล้วล่ะคือว่าจะเฮ็ดเทิงๆเนี่ยนี่ๆบ่ได้ออกกำลังกายด้วยไก่ตึงไก่ตึงเสียงว่ะว้าวไม่สายกล้องทำไมเอิงดำก้าตอนที่11นะครับตอนนี้โอ้โหยังไม่หมด cái mối phẳng này đây. Lắp lon mọi người sẽ chai. Khơi giải dặn vợ dặn nghe phá nghe phá. Này bên xưa xưa thì này rụt profile nữa nè. Ngoàiมาแล้วโอ้มาแข้งออกได้อูดโอ้เก่งไปทำอะไรเลยสู้กล้ามอ๋อสู้อย่างกล้ามสู้กล้ามอะไรอ่ะเนี่ยได้กินแห้งโอ้โหออกมาแล้วโอ้ตะมูสาวน้อยทำอะไรมากินนะซุ่มหมักกามอ่ะเฮ้ยโอ้โหมีเสียดมีของแถมด้วยเป็นต้อยหนำเป็นกระหมอแซะเราขอไปมากไหนขนาดเป็นกระยอบไหนเนี่ยเป็นกระคิดอะไรเลยเป็นกระยอบอะไรคิดแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับโอ้โหน้ำมาถึงกล้องเลยอ๋ออันนี้ผมเลยใส่ชิ้นเยอะแน่ตึ๊กขึ้นใหญ่ยังบ่ยามเนี่ยเผื่อนี่สวยนะหลุดอีกแล้วมาดโอ้โหหลุดขึ้นอีกแล้วแซ็กซี่เหรอไหนแซ็กซี่จ้ะไม่แซ็กซี่เท่าไหร่ไม่ร้อนเลยสักชิ้นเนี่ยจะร้อนได้ไงมาแซ็กซี่ข้างหน้าเอ้าเปิดขึ้นแล้วตักอีกแล้วตอนนี้เราจะถ่ายเต็มสุดท้ายพุ่งแน่ใช่ไหมสองพุ่งแน่โอ้โหสุดยอดครับใช้น้ำหอมก็จบแล้วครับแต่เป็นกาตอนนี้ก็ประมาณ2 โมงพอดีใช้เวลาซักผ้าประมาณอยู่3 ชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้โหเหนื่อยจังเลยนะครับเท่าไปแล้วเท่าแล้วเป็นจังไงซักผ้าที่ประเทศไทยกับที่เชียงตุงตู้ซักผ้าแห่งเชียงตุงสุดยอดเลยดูซักผ้าเครื่องนี้ใช้เวลานานนิดหน่อย จบแล้วเย่โอ้โหนะครับสุดท้ายก็จบพอดีเลยครับต้องเอาเสื้อใส่แล้วก็อยากกลับบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับเย็นจังในน้องสิเดินเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมครับตู้เสื้อผ้าแห่งหัวใจน้องสิเดินวันนี้นะครับนอนก่อนนะครับมาใส่มาเป็นยังอันนี้แหละหนัก กันตังเยอะแน่เจอแน่มากสุดยอดเลยครับเดินระเบิดไลค์กดแชร์นะครับง่วงนอนแล้วครับเย้สุดยอดเดี๋ยวผมแบกไปก่อนครับโอเคเรียบร้อยนะครับทำไม่ไหวหรอสุดยอดเลยหนักมากครับมารีบไปเริ่มมันก็มากนะเออหนักจริงๆเตี้ยสิวะสุดยอดมากครับเหนื่อยมากเลยเตี้ยเลี้ยนนี่นั่นสิวะเลี้ยนบอกไว้แล้วมีคนเด็กก็ออกมาหนักมากยืนดีกลางถ่ายคลิปกันนะว่างอะไร